สวัสดีครับอย่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www. tinydev.com นะครับวิดีโอสอนชุดนี้ก็ผมจะมาสอนเรื่องของการเก็ตข้อมูลโดยที่เราเอาค่าตัวแปรไปด้วยนะครับเรียกว่า query นะครับ query param ส่งค่าตัวแปรไปเพื่อที่จะไป query ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราต้องเขียนรับค่า query นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับก่อนอื่นผมต้องทำการลบตัวเซอร์วิสที่ผมสร้างก่อนนะครับเริ่มจากโอเคถ้าเรารันดูในหน้าเว็บผมเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเซอร์วิสนะครับสองสามอันนะครับเดี๋ยวผมจะลบเริ่มใหม่เลยนะครับผมลบตัวคอนสตรักเตอร์ก่อนเดี๋ยวผมจะพาเริ่มเขียนตั้งแต่แรกนะครับให้เข้าใจกันตั้งแต่แรกอันนี้ก็ออกนะครับ get product อะไรเนี่ยออกนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย serviceโอเคนะครับตัวใน service ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลบให้หมดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เริ่มใหม่กันนะครับโอเค move to thread นะครับโอเคจากนั้น save นะครับแล้วก็ให้มัน comply อีกนิดนึงนะครับเพื่อจะดูว่ามี error ไหมรอแป๊บนึงนะครับ error ชัวร์เพราะว่าเราไม่มีค่าส่งไปให้ view นะครับโอเคอ่ะในหน้า main.html นะครับผมก็ทำการที่จะลบข้อมูลนะครับให้เหลือแต่ตรงนี้โอเคนะครับว่างเปล่าละคือคราวที่แล้วเราเขียนโปรแกรมเพื่อไปเก็ตข้อมูลออกมานะครับจากเซิร์ฟเวอร์คราวนี้ผมจะส่งค่าตัวแปรไปด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งเซิร์ฟเวอร์รับแล้วก็รีเทิร์นค่ากลับมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเขียนไทเทิลนิดนึงนะครับhead 2นะครับชื่อว่า http นะครับ service นะครับ with get get นะครับแล้วก็ with query param นะครับโอเคขอดูหน้าเว็บหน่อยรอสคูลครับโอเคก็จะได้นะครับ TCP service service เขียนผิด service นะครับแล้วก็ get with query param นะครับก็คือเป็นการ get ข้อมูลมาโดยเราส่งค่าตัวแปรไปด้วยนะครับโอเคผมเอาง่ายๆก่อนนะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีการสร้างพอดีผมไม่ได้ลงเทอร์มินอลเอาไว้เดี๋ยวดูก่อนนะมีไหมเทอร์มินอลโอเคไม่เป็นไรผมใช้ command ก็ได้โอเคให้เรากดชิปค้างไว้นะครับคลิกที่ folder project นะครับเลือกเป็น command window here นะครับโอเคจากนั้นเราเข้าไปที่ folder นะครับ folder นะครับcd src
slash app slash service นะครับโอเคซึ่งผมมีการสร้างโฟลเดอร์ตัว service ไว้แล้วนะครับไปเชื่อเราไปดูในโปรเจกต์ก็ได้นะครับผมมีการสร้างไว้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ generate code generate service ได้นะครับใช้คำสั่ง ng นะครับ g แล้วก็ service ตามด้วยชื่อ service ผมตั้งชื่อว่า product แล้วกันแล้วก็ enter นะครับอันนี้ก็รอสักครู่นะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความเร็วเครื่องนะครับอาจจะรอแป๊บนึงนะครับไม่นานมันกำลังจะเจเนเรตตัวเซอร์วิสให้เรานะครับซึ่งมันก็จะมีโค้ดมานิดหน่อยนะครับเราก็มาเขียนเพิ่มเอารอสักครู่นะครับคือถ้าใครเคยเขียน Ajax มันก็จะเข้าใจว่ามันมีการรับค่าผ่าน URL ได้นะครับส่งค่าผ่าน URL ได้นะครับเรียกว่า get นั่นเองส่งค่าผ่าน method get นะครับตัว method post เราก็จะใช้ส่งค่าผ่าน json นะครับส่งค่าผ่าน json ซึ่งตัว get เนี่ยมันจะส่งทีละเยอะไม่ได้นะครับเราต้องใช้post ในการส่งค่าไปทีละเยอะๆนะครับเช่นการกรอกข้อมูลในฟอร์มแล้วก็ส่งค่าไปทั้งหมดอย่างเงี้ยอันนี้เราจะใช้ post service ในการส่งค่านะครับก็ได้อัดรอสักครู่นะครับพอดีเครื่องผมช้านิดนึงนะครับเพราะผมเปิดหลายโปรแกรมมากทั้งอะตอมทั้ง Virtual Studio ทั้งตัว Camtasia นะครับมันก็อาจจะช้านิดนึงนะครับอันต้องอดใจรอนิดนึงครับโอเคหลังจากที่มันเจเนเรตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์เซอร์วิสนะครับโอเคนะครับมันจะมี2ไฟล์นะครับไฟล์ตัวดัสสเปคเนี่ยสามารถลบทิ้งได้นะครับ move to trash ไปเลยนะครับมันจะมีไฟล์เดียวคือไฟล์ product.service.ts นะครับซึ่งไฟล์นี้ที่เราจะมีการเรียกใช้งานนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราทำการอะไรดีคิดไม่ออกโอเค import ก่อน import ตัว http มาก่อนนะครับhttp นะครับ from อะไรครับ add angular slash http นะครับจากนั้นอีกตัวนึงนะครับ import ตัว rxjs นะครับ slash ผมก็จำไม่ได้ add slash operator นะครับslash map นะครับเพื่อจะมีการเก็บค่าไว้ slash map นะครับ operator slash map โอเคนะครับ import มา2ตัวพอที่ต้องใช้ในการดึงข้อมูลมีแค่นี้นะครับโอเคจากนั้นเรามีการเรียกใช้ใน constructor นะครับ private นะครับ http colonhttp provider นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราใช้ผมจะเริ่มพาชาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ get product เอาง่ายๆเลยนะครับตั้งแต่แรกนะครับ get product โอเคอันนี้คือ get product ทั้งหมดนะครับก็ได้จะได้ไม่สับสนนะครับผมใช้ this เดี๋ยว return ค่ามาก่อน this dot dot นะครับ http dot get นะครับแล้วก็ dot map นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเขียนทีหลัง get เนี่ยก็คือ URL ที่เราเป็น URL ของ php ที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับซึ่งผมสร้างไว้นะครับก็คือตัว product all นะครับก็คือเป็นการดึงข้อมูลสินค้ามาทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งค่าคืนไปเป็น json นะครับโอเคนะครับใช
จากนั้นเราก็สามารถใช้ URL นี้ได้นะครับมันชื่อว่าเดี๋ยวผมเรียกก่อน localhost นะครับ / web API แล้วก็ product or ก็คือ URL นี้นะครับซึ่งผมมีการดึงข้อมูล product มาแล้วแหละแล้วก็แปลงให้เป็น JSON นะครับโอเคเราจะใช้ URL นี้ในการเรียกนะครับอันนี้เอาธรรมดาก่อนนะครับจากนั้นเราจะ map data นะครับโอเคเราจะ map data นะครับ rest นะครับ colon เดี๋ยว return ดีกว่า data.json เนื่องจากว่าตัวข้อมูลที่เราส่งกลับมาเป็น JSON นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการ .json นะครับเพื่อให้รู้ว่าข้อมูลที่ส่งกลับมาเป็น JSON นะนะครับแล้วก็ return ไปใส่ get product ออกไปนะครับอีกอันนึงนะครับฟังก์ชัน get product เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เรามีการรับค่ามาด้วยนะครับPID นะครับมีการรับค่าตัวแปรสินค้ามาด้วยนะครับเหมือนเดิมครับ return this dot อะไรครับ http นะครับ dot get dot map โอเค URL เราก็ใช้ตัวเดิมครับ URL เดิมแต่คราวนี้เรามีการเอาค่าไปด้วย PID นะครับเท่ากับบวก PID นะครับที่เรารับค่ามานะครับโอเคก็จะมีค่า PID ออกไปนะครับแล้วก็ map ก็เหมือนเดิมนะครับโอเค red นะครับ zero function red.json นะครับข้อมูลที่ส่งกลับมาต้องเป็น JSON เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับที่ผมจะใช้จริงๆคือตัวนี้ get product นะครับโอเคแต่ต้องมีการส่งค่ามานะเรามาที่ app component นะครับมีการเรียกใช้กันเลย import นะครับ service ชื่อว่า product service ครับ copy มาก็ได้product service นะครับ from นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่าตัว โฟลเดอร์ชื่อว่า service นะครับ product service.ts นะครับโอเคจากนั้นเรา add provider นะครับcopy มาแล้วก็เขียน providers แล้วก็ add เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยใน constructor เราก็ต้องใช้ด้วยนะครับ private นะ product service นะครับ colon ด้วย provider คือ product service นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือแทนตัวนี้นั่นเองนะครับตัวแปรเดี๋ยวเราจะไปเรียกใช้กันนะครับโอเคจากนั้นเรามีการตั้งค่าตัวแปรนิดนึงก่อนนะครับdata products ให้เป็นไม่รู้ครับ any ไปก่อนคือเราไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้มาจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเรารู้เราก็ใส่ตัวแปรลงไปได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราจะมีฟังก์ชันอันหนึ่งนะครับเพื่อให้คอนแทคเตอร์ดึงนะครับโอเคผมเขียนว่า get products นะครับฟังก์ชันอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีการส่งค่ามาสุดผมส่งค่ามาเป็นดูก่อนผมส่งค่ามาเป็นเบอร์นี้นะครับผมส่งค่ามาเลยwas
เดี๋ยว prams เท่ากับโอเคส่งนี่คือหมายเลขที่เราจะส่งค่าไปนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง this dot อะไรครับ product service นะครับตัวนี้ dot มันชื่อว่านี่ฮะ get product ตัวนี้เลยหรือแล้วก็ใส่ตัวแปรไปนะครับชื่อว่า sprum โอเคแล้วก็ dot subscribe นะครับโอเค subscribe แล้วจะมีข้างในมีฟังก์ชันนะครับที่มีการส่ง data มา this dot get products เติม s นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองสักที this dot data product นะครับเท่ากับ data นะครับจากนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการ error ออกมานะครับแล้วก็แจ้งมาเลย alert error นะครับคือ error ที่ได้ต่อไปถ้าเส้นสุดนะกระบวนการทำงานแล้วก็ console จุด log นะครับโอเคโอเคแล้วก็มีข้อความว่า success นะครับก็คือสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยจากนั้นเราก็อาจจะดึงฟังก์ชันนี้ไปใช้ในคอนแทคเตอร์นะครับ this dot get product นะครับโอเคพอ get product ปุ๊บนะครับตัวนี้ก็ทำงานจากนั้นก็ไปดึงใน serviceนะครับก็คือดึง method get product นะครับเรามีการส่งค่ามา app component ก็ส่งค่ามาเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดึงมาคราวนี้ฝั่ง server เนี่ยนะครับฝั่ง server เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนมีการส่งค่ามานะครับโอเค PID เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะ select นะก่อนจะ select ตรงนี้เนี่ยมีการเช็คค่านิดหนึ่งนะครับโอเคถ้านะครับถ้าตัว empty นะครับ string get pid นะครับคือถ้าตัวแปร pid ที่เรา get ได้จาก URL เนี่ยมันไม่ใช่ค่าว่างนะครับ SQL ก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเค select นะครับ star from products where นะครับ pros id เท่ากับแล้วก็ใส่ไปครับ get productPID นะครับอันนี้ต้องใส่2อันนะครับมันจะได้ไม่ชนใส่อันเดียวมันจะชนโอเคนะครับแล้วถ้าไม่มีแล้วก็ใช้ SQL ตัวนี้ไปเลยนะครับโอเคอ่ะนะครับแค่นี้เรียบร้อย Pro ID เนาะถ้าผมรันเนี่ยผมก็ refresh โอเคอันนี้คือไม่มีค่าตัว PID นะครับซึ่งถ้ามันมีค่านะครับผมก็ใส่ไปตัว PID เท่ากับหมายเลขนี้มันก็จะดึงเฉพาะหมายเลขนี้ออกมานะครับหลักการก็เป็นแบบนี้นะครับโอเค product servicedata โอเคนะครับเรามาดู app component รู้สึกว่ามีการดึงมา2ตัวเนาะ product service โอเคอ่ะ
รีเฟรชใหม่นะครับรอสักครู่รู้สึกจะดึงมาซ้ำ2รอบนะครับอาจจะทำให้มันเออร์เรอร์ได้นะครับโอเคตอนนี้Data นะครับ Error Product Service นะครับ Product Service อ๋ออันนี้ต้องเป็น Red นะครับ Red นี่ก็โอเคถูกต้องนะครับเซฟอีกทีหนึ่งผมใส่ตัวแปรผิดนะครับอาจจะรอรีเฟรชนานหน่อยนะครับโอเคนะครับไม่เออร์เรอร์แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองตัวแสดงค่าตัวนะครับตัวนี้ออกมาดูว่าค่าที่ได้คือตัวไหนนะครับผมมาที่แอปดัดตัวคอมโพเนนต์นะครับเพราะฉะนั้นผมใส่แท็กทีออกมานะครับผมแสดงตัว data product นะครับเพื่อแสดงค่าออกมาแต่ครั้งนี้เดี๋ยวมันจะเป็น object json นะครับโอเคลอง refresh ก่อนเดี๋ยวพามาดูทีละนิดเทียนนิดนะครับเรา refresh อย่างเดียวนะครับตอนนี้มันจะบอกว่าค่าที่ได้มาเป็น object นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูล json นะครับตัว Angular 2เห็นมองเป็น Object นะครับถ้าเราอยากดูข้อมูลข้างในเนี่ยเราก็แค่นะครับเครื่องหมายตั้งเนี่ยผมไม่รู้เรียกอะไรนะ JSON นะครับคือแปลงข้อมูลให้เป็น JSON จริงๆเขาเรียกว่า Filter นะครับตัวนี้ Filter ให้เป็น JSON ออกมานะครับแค่นี้เราก็จะเห็นรายละเอียดข้างในได้แล้วนะครับอันนี้คือวิธีดูข้อมูลข้างในนะครับนี่คือข้อมูลที่เราได้มานะครับที่เป็น JSON นะครับทีนี้ถ้าผมเอามาวนลูปก็ได้นะครับเอาวนลูปก็ได้เหมือนกันนะครับก็ยังไงดีอ่ะสร้างตัว OL นะครับแล้วก็ LI โอเคตัวนี้มันไม่เปลี่ยนให้ฮะโอเค LI ผมใช้ครับดอกจัน ng4 เท่ากับนะครับ let products of อะไรครับ data product นะครับตรงนี้ก็ใส่ได้ products dot proname ซึ่ง proname ก็จะคือตัว field นะครับที่เราตรงนี้ครับ proname ตรงนี้นะครับโอเคเซฟออกมาแล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะลิสต์เป็นรายการออกมาให้เราสักครู่นะครับโอเคนะครับก็จะมีรายการหนึ่งอันนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำแบบว่ายังไงดีเดี๋ยวผมจะดึงข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ดึงเฉพาะรหัสตามที่เราต้องการนะครับลองดูนะครับแล้วก็อันดับแรกเนี่ยเราดึงข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเขียนใหม่โอเคอันดับแรกนะครับผมดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับโอเคget product or นะครับเราจะดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ this dot product service นะครับdot get product or นะครับ dot subscribe นะครับ
แล้ว subscribe นะครับเดี๋ยวมีคนหัวเราะผมด้วยนะครับแล้วก็ใส่ตัวฟังก์ชันเข้าไปนะครับ data นะครับdis dot dot อะไรครับตัว data product นะครับเท่ากับ data นะครับโอเคเหมือนเดิมครับ errors alert error มานะครับโอเคแล้วก็ final function นะครับก็คือเมื่อเสร็จการทำงานเสร็จแล้วนะครับก็ console log บอกว่า loaded นะ productsor product นะครับผมพูดผิด products โอเคจากนั้นผมใช้ชื่อฟังก์ชันนี้เลยนะครับหรือว่าเป็น method ก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับ this dot ตามด้วยชื่อ method นะครับปึ๊บแค่นั้นแหละเราก็จะมีข้อมูลที่มันสามารถวนลูปเยอะๆได้แล้วนะครับรอ comply สักครู่นะครับวันนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงโอเคมันมีข้อมูลมานะครับประมาณนี้เห็นไหมมันมีข้อมูลมา14รายการนะครับอันนี้คือดึงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอานี่ออกดีกว่าโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยพอมีการกดนะครับเติมใส่แท็ก A ด้วยดีกว่า A นะครับเราจะได้ครั้งครั้งหน่อยโอเคใส่แท็ก A ให้กดได้นะครับจากนั้นผมก็จะใส่อีเวนต์นะครับคลิกเท่ากับget detail นะครับเราก็จะใส่ตัวแปรไปนะครับก็คือตัว product นะครับตัวนี้เลย dot pro id นะครับส่งค่านี้ไปใน event click นะครับก็ผม copy นะครับตัวฟังก์ชันที่เราจะไปเขียนนะครับเราจะไปเขียนหน้านี้นะครับนะครับซึ่งเรามีการรับค่ามาก็คือ PID นะครับจากนั้นเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับ this.param เนี่ยนะครับผม copy มาเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ param ตรงนี้ก็ใส่ PID ลงไปนะครับพอใส่เสร็จแล้วมันก็จะไปดึง get product นะครับซึ่ง service get product เนี่ยก็จะมีการรับค่า PID มาแล้วก็แนบไปนะครับตัว server ก็จะ return เฉพาะรหัสนั้นนะครับโอเคให้เราเข้าใจนิดนึงก่อน get detail success ละกันจะได้ไม่งงนะครับโอเคคราวนี้ผมดูนิดนึงคราวนี้ผมจะเปลี่ยนหมาย data products detail เป็น any นะครับคือไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรใส่ any ไปก่อนนะครับแล้วก็ copy ชื่อตัวแปรนี้มานะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอารายการที่มันดึงมาเนี่ยนะครับเอาไปใส่ในตัวแปร data product detail นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีอันนึงนะครับ div โอเคใส่นิดนึง ng if เท่ากับdataproduct detail นะครับถ้ามันมีข้อมูลนี่มานะครับเราก็ใส่ไปเลย
ลองดูก่อนนะครับ data product details เอาใหม่ data product detail filter ด้วย JSON นะครับโอเคเมื่อเรากดที่รายการสินค้าที่เราดึงมาทั้งหมดนะครับมันก็จะแสดงข้อมูลด้านบนนะครับโอเคเซฟลองดูครับโอเคนะครับถ้าเราเอาตัวโครมไปจี้จุดนะครับมันก็จะมีตัว Event Click ให้เรานะครับแต่ว่าไม่มีค่าไปโอเคลองดูนะครับผมกดมอบปั๊มแก๊สนะครับคลิกก็จะมีรายการออกมานะครับแบบนี้รายการก็จะเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้เป็นพวกดีเทล product detail อะไรพวกนี้นะครับสังเกตนะครับโอเคข้อมูลก็จะไม่ซ้ำกันละนะครับคือมันไปคิวรี่ข้อมูลมาจากดาต้าเบสนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ผมจะแต่งให้สวยนิดนึงก็คือผมจะใส่ div เอาไว้ div.callmd เอาสัก4พอมันไม่เป็นให้เดี๋ยว div calls md 4นะครับอันนี้ไปใส่อีกอันนึงนะครับ div calls md 8นะครับเอาตัวนี้มาใส่ปึ๊บแบบนี้มันจะได้สวยๆหน่อยนะครับโอเครีเฟรชนะครับรอสักครู่หนึ่งวิดีโอนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้เข้าใจวิธีการใช้งานนะครับโอเคจะลองกดดูครับปุ๊บก็จะมีข้อมูลมาถ้าตอนที่เราไม่กดมันก็จะไม่มีนะเพราะว่า ngif ผมดักไว้นะครับตัวนี้ ngif เนี่ยดักว่าถ้าตัวแปรไม่มีข้อมูลค่อยแสดงแต่ถ้าไม่มีก็ div ทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่แสดงนะครับโอเคผมกดตัวถังแก๊ส ngv นะครับก็จะมีข้อมูลแสดงซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเอา property นะครับแต่ละตัวออกมาแสดงได้อย่างเช่นผมจะแสดงชื่อแล้วก็รายละเอียดนะครับผมสามารถแสดงได้ยังไงนะครับโอเคผมจะแสดงชื่อด้วย h4 นะครับผมก็ใส่เลยนะครับ data product detail นะครับ dot pro name นะครับก็คือตัวนี้ชื่อสินค้านั่นเองนะครับผมเอามาแสดงได้เลยอีกตัวหนึ่งผมใช้ผมใช้อะไรเนี่ยผมใช้ div ธรรมดาก็ได้นี่เป็นรายละเอียดนะครับแสดงไป data product detail นะครับ dash pro detail นะครับคือเป็นการแสดงรายละเอียดของตัว product detail ของตัวแปรนี้นะครับโอเคผมเซฟละรอมารีเฟซสักครู่นะครับอาจจะนานหน่อยไม่เป็นไรนะครับรอได้โอเคผมกดนะครับคลิกก็จะมีข้อมูลออกมามีไหมเอ่ยสมัย get detail Pro Detail Pro Name เห็นไหมขอดูนิดนึง
Data Product Detail รู้สึกว่ามันจะเป็น Array นะครับผม select JSON ดูนะครับรู้สึกมันจะเป็น Array นะครับเพราะว่ามันมีการมันลูปในดาต้าเบสนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เจสันไม่ได้นะครับ details ต้องถูกแล้วบอดี้เทลดอทเจสันโอเคเซฟใหม่นะครับเออร์บานเลยใจเย็นเดี๋ยวผมแก้ให้ไม่ต้องห่วงรอรีเฟรชสักครู่นะครับโอเคกดดูครับไม่มาปกติมันต้องมานะมันก็จะถ้าผมใส่ array ช่องที่ศูนย์ได้ไหมรอสักครู่นะครับผมกำลังเทสอยู่เพราะว่ามันมีการวนลูปมาความจริงมันต้องวนลูปแสดงนะแต่ครั้งนี้เราไม่ได้วนลูปมันก็เลยต้องอาจจะต้องอ้าง index array นะครับเพื่อแสดงผลนะครับคลิกเห็นไหมตัวปิก้าจะหายไปตัวก้ามปูจะหายไปนะครับคราวนี้เราแสดงได้ละผมเอาอารีช่องที่ศูนย์มาแบบเนี้ยโอเคผมพาทำเตลิดละความจริงผมจะสอนเรื่องเก็ตอย่างเดียวเก็ตแบบพารามแค่นี้เดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูก็ได้นะครับมันเก็ตข้อมูลได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมอยากแสดงให้ดูว่ามันสามารถที่แสดง product detail ได้นะครับโอเคกดดูครับปึ๊บมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราแสดงข้อมูลได้แล้วนะครับเมื่อกี้ข้อมูลที่เราได้มามันไม่ใช่รูปแบบนี้นะครับมันเป็นรูปแบบของarray ที่ต้องมีการระบุ index นะครับซึ่งผมใส่ index 0ปั๊บเนี่ยมันก็จะถอดก้ามปูออกไปเราสามารถถึงอ้างถึง object ได้ข้างในนี้นะครับนี่คือวิธีการใช้งานคราวนี้มันส่งค่าไปยังไงให้เราไปดูตรง network นะครับไม่รู้มีหรือเปล่านะเนี่ยสังเกตมันจะมีการส่ง PID เข้าไปนะครับในแต่ละ request ที่เรา request เข้าไปนะครับก็ดูได้นะครับมีการส่ง pro ID เข้าไปนะครับเห็นไหมเนี่ยมีการส่งโปรดีเข้าไปดู header ก็ได้นะครับ header เนี่ย query string parameter นะครับมันจะมีการส่งค่าเข้าไปนะครับจากนั้นตัว response ก็คือจะส่งกลับมาเป็น JSON นะครับตามโค้ดที่เราได้เขียนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เอามาอ้าง object ในการแสดงผลได้นะครับอันนี้คือวิธีการget แบบส่งค่าพารามิเตอร์นะครับโอเควิดีโอชุดนี้ก็ยาวเลยนะครับก็อยากให้ผู้ชมที่เข้ามาศึกษา Angular 2เนี่ยได้เข้าใจวิธีการใช้งานนะครับในเรื่องของ get แบบการ query string แนบ query string ไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ